สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในชาเลนจ์ของโหมดโอไฮโอโหมดครับซึ่งชาเลนจ์ของพี่ในครั้งนี้ก็คือใช้ได้แต่คาเมล่าแมนครับแต่ก่อนที่เราจะไปลงชาเลนจ์นั้นเดี๋ยวพี่จะมาทำการแจกของให้ FC ก่อนแล้วกันนะทุกคนขออนุญาตดูก่อนว่าจะแจกตัวอะไรดีเอาเป็นขอเป็นแบบมิติกธรรมดาสัก1ตัวนะทุกคนเพราะรอบที่แล้วแจกกีนไปโอเคก็เราเป็น UDC 1ตัวครับน้องท่านนี้นะครับชื่ออะไรก็ไม่รู้รับไปเลยครับ UDC 1อ้าวเดี๋ยวก่อนนะทุกคนโอเคน่าจะเป็นชื่อนี้นะลองส่งดูโอเคส่งได้ครับยินดีด้วยนะครับผมผู้โชคดีส่วนใครที่อยากเป็นผู้โชคดีอย่างนี้นะคอมเมนต์ชื่อของตัวเองเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับพี่ด้วยโอเคเราไปลงโหมดกันเลยซึ่งที่พี่คิดดูแล้วชาเลนจ์นี้พี่คิดว่าน่าจะไม่ยากนะทุกคน wow. ตัวนี้ก็เป็นคาเมล่านะแต่ไม่รู้กันว่าค่าวางเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ขอญาติวางก่อนแล้วกันโอเควางไม่ได้ครับเฮ้ยนี่เจอแล้วยีนเลเซอร์คาเมล่าโอ้โหสวยครับมั้งแต่ต้นเกมอย่างนี้ก็ชิลดีครับน้องชายโอเคครับแล้วเราก็เจอกับตัวโหดของเราอีกแล้วครับลีเปอร์คอนแต่ว่าตังวางน่าจะยังไม่พอครับเพราะฉะนั้นเรายังไม่เอาครับอ่ะพี่คิดว่าเรามาอัพกินกันสักหนึ่งขั้นดีกว่านะอ้าวอัพไม่ได้ด้วยโอ้โหตัวจัดเลยเสียตังฟรีซานต้าทีวีแมนใช้ไม่ได้ครับโอเคอัพกินขั้น2ครับน่าจะสบายขึ้นเยอะนี่ไงคาเมล่าเหมือนกันจะเป็นตัวผู้คิดว่าน่าจะกำหน้าดูเราเจอคิวปิดครับทุกคนอย่างนี้ก็ชิลดีครับเจอตัวดาเมจหลักแล้วอ่ะโอเคสวยครับช่วงต้นเกมเล่นได้เลยครับอัพขั้นไป300นี่ไงคาเมล่าเฮ้ยทุกคนน่าจะเป็นตัวฟาร์มตังนะใช่หรือเปล่าใช่ครับตัวนี้เป็นด็อกเตอร์ตัวฟาร์มตังโอเคครับตอนแรกพี่คิดว่าไม่มีนะเพราะฉะนั้นก็ชิลๆดีอันนี้ก็น่าจะชิลนะครับทุกคนกับชาเลนจ์นี้โอ้โหมันจะง่ายเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันโชคดีเหลือเกินเฮ้ยทุกคนพี่คิดว่าถ้าพี่เล่นอย่างเงี้ยชาเลนจ์อาจจะง่ายไปครับเพราะฉะนั้นพี่จะกำหนดกติกาเข้ามาใหม่นะก็คือพี่สามารถใช้ตัวซ้ำได้แค่2ตัวเท่านั้นนะเพราะว่าถ้าพี่แบบใช้แบบไม่จำกัดพี่คิดว่ามันจะง่ายไปครับเพราะว่าคิวปิดอย่างเดียวมันก็น่าจะผ่านแล้วนะเพราะฉะนั้นเราใช้ตัวละครซ้ำได้แค่2ตัวครับนี่แค่นี้พอนะทุกคนอันนี้2ตัวนี่2ตัว2ตัวแล้วก็วางเพิ่มไม่ได้แล้วนะอ่ะตามนี้ครับทุกคนเปลี่ยนกติกากระทันหันโอเคอัพคิวปิด 4,000 อัพโอ้โหสวยเลยอัพไม่ได้จบเลยครับเปลืองตังฟรีเพื่อโอกาสครั้งสุดท้ายมาดูกันว่าพี่จะรอดไหมเมื่อกี้นี้ที่พี่ไม่ผ่านอ่ะมันเป็นเพราะว่าพี่เปิดออโต้สคริปต์เยอะไปครับเรียกได้ว่าประมาทนะเมื่อกี้คือพี่ประมาทเกินไปครับทุกคนพี่คิดว่ามันจะชิลไงแต่นี่ได้มันไม่ชิลครับคือตัวตังค์ของเราไม่ค่อยมีไงครับผมมันเลยอัพไปทันครับโอเคขออนุญาตหาตัวก่อนนะตัวแรกเลยที่ต้องการขอเป็นกีเลเซอร์แล้วกันโอเคสวยพูดไปนานขาดคำเลยโอเควางตรงนี้เลยครับช่วงแรกก็เปิดออโต้สคริปต์ได้เลยแล้วก็หาตัวเพิ่มครับคิวปิดครับใช้ได้ปึ๊บเรียบร้อยต่อไปก็น่าจะเป็นตัวฟาร์มตังค์นะทุกคนที่เราจะต้องการมาแล้วครับทุกคนตัวตังค์วางเลยเรียบร้อยเจอรีเปอร์คอนครับคือพี่คิดว่าถ้าพี่มีรีเปอร์คอนตั้งแต่ต้นเกมอ่ะน่าจะชิลนะพี่จะรอให้ตังค์ถึงเลยหรือเปล่าหรือว่ายังไงพี่คิดว่าพี่รอให้ตังค์ถึงเลยดีกว่านะทุกคน777บาทเรียบร้อยมารีเปอร์คอนต้นเกมแล้วก็หาตัวฟาร์มตังค์ไปครับตังค์พอแล้วก็มาอัพคิวปิดสักหน่อยครับ1ทีโอ้โหสวยจัดเลยอัพไม่ได้คริสตันช็อปร้านเติมโลบักราคาถูกมีบริการทอยเลททาวเวอร์ดีเฟนซ์บ็อกฟุตและกดเกมพาร์ทอื่นๆที่สามารถกิฟต์ได้มีตุ่ม ID ไก่ตันที่ได้รหัส 100% บริการฟาร์มอื่นๆในบ็อกฟุตและยังมีทอยโค้ดของแต่งตัวสุดตึงรวดเร็วทันใจปลอดภัยแน่นอนมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจคริสตันช็อปเท่านั้นโอเคครับรีประคอนอีก1ตัวสวยเลยแต่พี่จะใช้ได้แค่2ตัวเท่านั้นนะแต่ว่าตัวฟาร์มตังของเราไปเอ้ยคิวปิดใหม่1ตัวครับโอเคสวยครับรอเก็บตังอัพรีประคอนขั้น1น่าจะชิลครับโอเคเรียบร้อยครับโอเคครับได้เพิ่มอีก1ตัวสวยแล้วก็อัพเลยเห็นครับได้กีเลเตอร์มา1ตัวเอาไว้สโลพี่คิดว่าตานี้น่าจะชิวๆนะเพราะว่าครั้งแรกคือเรามีประสบการณ์มาแล้วไงประสบการณ์บ้านแตกครับทำให้เรารู้ครับว่าเราต้องหาตัวไหนก่อนแล้วก็ต้องวางตัวไหนอัพตัวไหนครับนี่แหละครับทุกคนโอเคก่อนที่พี่จะอัพรีเปอร์คอนครับพี่ขออัพคิวปิดก่อนละกันดูว่ามันอัพได้หรือเปล่าเดี๋ยวเผื่อแบบอัพไม่ได้ครับซวยเลยโอเคลืมอัพกีเลเตอร์เลยครับทุกคนขออนุญาตอัพกีเลเตอร์ก่อนโอเคอัพรีเปอร์คอนครับตอนนี้รีเปอร์คอนของพี่ก็ตันแล้วครับ1ตัวตัวต่อไปที่พี่จะหาก็จะเป็นเป็นตัวบัฟดาเมจแล้วกันนะทุกคนเฮ้ยมันมีหรือเปล่าครับทุกคนตัวบัฟดาเมจที่เป็นสปีกเกอร์พี่คิดว่าน่าจะไม่มีนะแต่มันมีอยู่ตัวนึงที่เป็นอนาลเซอร์ไม่รู้กันว่ามันเป็นสปีกเกอร์หรือเปล่านะตัวนั้นเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรอะเลดเลเซอร์เหรอเลดเลเซอร์ไม่น่าไหวนะทุกคนเลดเลเซอร์เอาไว้ก่อนแล้วกันโอเคตอนนี้รีเปอร์คอนของพี่ก็ตัน2ตัวแล้วพี่คิดว่าตอนนี้คือพี่ต้องรีบหาตัวดาเมจนะเท่าที่พี่เล็งเอาไว้ก็น่าจะเป็นท็อกซิกนะทุกคนแต่ว่ายังหาไม่เจอเลยครับกับท็อกซิกอ่ะตัวนี้ก็น่าจะใช้ได้นะทุกคนเป็นอัปเกรดแม็กคาเมล่าตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยลองใช้ดูครับอัพคิวปิดให้ตันก่อนครับทุกคน
ตัวนี้ก็ถือว่าดาเมจแรงเหมือนกันนะตีไวด้วยโอเคคิวปิดตันครับตัวที่2ตอนนี้ตัวดาเมจของพี่ก็ตันทั้งหมด4ตัวแล้วก็เดี๋ยวหาเพิ่มแล้วกันนะทุกคนอีก1ตัวอ่ะตัวนี้ครับวางมาเลยปึ๊บ2ตัวแล้วโอเคครับสวยแล้วก็อัพให้ตันสัก1ตัวครับทุกคนบอกเลยว่าตัวนี้คือวงมันกว้างครับกว้างมากนะแบบกว้างจัดๆเลยครับเป็นตัวละครที่เล่นได้เลยตัวนี้แล้วก็ตีไวด้วยครับ 0.5 เองนะโอเคอัพคันต่อไปครับทุกคนมีเลเซอร์ติดมาที่หลังอยากได้ตัวบัฟดาเมจนะแต่ว่ามันไม่มีครับทุกคนที่เป็นคาเมล่าน่าจะลำบากอยู่เหมือนกันอันนี้แรกๆตอนนี้อาจจะไหวแต่ว่าหลังๆไม่รู้เหมือนกันว่าจะรอดหรือเปล่าโอเคครับเสียตังค์ฟรี 4,500 โอ้โหอัพคัน 4,500 เดี๋ยวนะพี่ไม่กล้าอัพต่อครับทุกคนกลัวมันอัพไม่ได้อัพคัน 6,000 โอเคได้ครับสวยตันแล้วครับ1ตัวโอ้แต่ว่ามอนเริ่มออกมาเยอะแล้วนะทุกคนขออนุญาตปิดออโต้สคริปต์สักเวฟหนึ่งแล้วกันพี่รู้สึกว่ากีนอ๋อกีนของพี่ยังอัพไม่ตันเลยครับต้องอัพกีนให้ตันสักตัวแล้วนะปรับตัวนี้เป็นลาร์ดครับทุกคนถ้าพี่แนะนำนะถ้าใช้แบบรีเปอร์คอนหรือคิวปิดนะทุกคนให้ปรับเป็นลาร์ดนะปรับอย่างงี้ครับให้มันตีตัวสุดท้ายครับทุกคนคือมันจะทำดาเมจได้คุ้มกว่าครับก็อัพกีนตันโอ้โหอัพกีนไม่ได้เสียดายตังค์ 4,000 ตอนนี้คือตัวฟาร์มตังค์คือพี่ไม่ได้อัพแล้วนะเพราะว่าขั้นต่อไป 5,000 คือแพงมากครับทุกคนไม่คุ้มครับโอเคอัพกีนตันนะครับ1ตัวแล้วก็กินอีก1ตัวทุกคนพี่จะตั้งเป็นตองเก็ตนะมันจะได้สโลตัวใหญ่ๆได้นะโอเคพอเคลียร์เว็บนี้ปุ๊บพี่ก็จะเปิดออโต้สคริปต์เลยแล้วกันโอ้จะรอดไปนี่อ่ะอย่าปิดออโต้สคริปต์ก่อนแล้วกันเพื่อความชัวร์โอ้แต่ว่ามันโดนสตันรัวๆเลยอ่ะไอ้เจ้าเมคคาเมล่าเนี่ยโอเคสวยครับตันไปตัวที่2ครับต่อไปพี่คิดว่าต้องหาดาเมจใหญ่ๆมาอีก1ตัวครับทุกคนอันนี้อะไรอ่ะอัปเกรดไททันคาเมล่าเอ้ยตัวนี้ก็น่าจะใช้ได้นะทุกคนเป็น UDC นะ UDC ร่างเก่าน่าจะได้อยู่แล้วมั้งเดี๋ยวขออนุญาตวางเลยแล้วกันแต่ผมชอบท็อกซิกมากกว่านะตัวนี้ก็ใช้ได้หรือเปล่าแต่ตัวนี้คือมันอัพแพงเลยสิลองดูแล้วกันตัวนี้นี่ครับทุกคนแต่ว่าโจมตีช้ามากเลยนะอัพ 5,000 ลองอัพดูครับโอเคอัพได้ครับสวยขั้นต่อไปอัพ 1,000 ครับปั๊บอัพแค่3ขั้นเองเหรอเฮ้ยนั่นตัวนี้ก็ดีนะทุกคนคือ DPS คือสูงมากเลยนะตัวนี้โจมตี 0.5 ดาเมจ 5,000 ระยะ 27 แต่ว่าระยะถือสั้นมากครับทุกคนโอ้แต่มันยิงแรงเหลือเกินดูดิยิงโคตรแรงอะเสียงปืนแบบเหมือนเกมสมัยก่อนเลยครับทุกคนหาไม้เพิ่มอีก1ตัวแล้วกันตอนนี้คือผมอยากได้เป็นเจ้าท็อกซิกมากเลยนะทุกคนเพราะว่ามันสโลได้อะพี่หาไม่เจอเลยครับท็อกซิกโอ้โหมันไปอยู่ไหนเนี่ยท็อกซิกนี่ไงอ๋อนี่ใช้ได้ครับอนาลเซอร์โอเคใช้ได้ครับตัวนี้อนาลเซอร์โอ้โหกว่าจะหาเจอสวยครับได้บัฟเพิ่นแต่ตอนนี้คือพี่ต้องปิดออโต้สคริปต์ไว้นะทุกคนเพราะว่าถ้าเปิดนี่คือคิดว่าไม่น่ารอดแน่นอนท็อกซิกมันอยู่ไหนวะหาไม่เจอท็อกซิกพี่ว่ายังไงก็ชิวๆนะแต่ตัวนี้คือโหดมากเลยครับมันทำดาเมจเดียวคือแบบแรงอะโคตรแรงอะมาแล้วครับบอสจะรอดไหมพี่ขออนุญาตอัพตัวแล้วกันเลยนี่อัพไปเลยโหอัพไม่ได้ด้วยแป๊กเอ้ยอัพมา3รอบแล้วทุกคนอัพไม่ติดแต่ว่าก็ผ่านแล้วครับทุกคนชิวๆเรียบร้อยชออีวอชิวครับแต่ก็ไม่ชิวขนาดนั้นนะใช้เวลาไป21นาที9วิครับทุกคน